ลำลูกกาปทุมธานีครับวันเฉลิมหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับสีเสื้อน่ารักมากหิวเลยครับผมอยู่ในการดูแลของพี่เก่งพลังมุดเลยครับแล้วก็หมูปิ้งก็สีเสื้อของเสียเปียครับนี่ครับมาถอดมงคลให้นะครับพี่เก่งพลังมุดก็แต่ก่อนในวันเฉลิมในสีเสื้อของนวลทองสนุกเกอร์นะครับตอนนั้นนี่ก็โหชนระดับแถวหน้าของประเทศไทยครับเรียกได้ว่าเป็นนักชกที่ดังมาตั้งแต่อายุ 14-15 ครับปัจจุบันเนี่ย31แล้วก็ยังคงโลดแล่นอยู่ในสังเวียนครับแล้ววันนี้ครับมาชิมลางครับมาเปิดตัวในรายการไทยไฟท์ลีกครับเดี๋ยวดูจะทำฟอร์มได้ดีขนาดไหนครับขณะที่ชูครูสนะครับนี่ผ่านระดับพวกเต็ง1มาแล้วนะครับเจอชาโดมาแล้วครับชูครูสดูครับว่าจะจบแบบไหนครับทางด้านอุซเบย์นี่สมัครเล่นต่อยมาเพียบครับถือว่าไม่ธรรมดาครับอ้าวครับวันเฉลิมเห็นบอกว่าไฟนี้เนี่ยตั้งใจมากครับซ้อมมาแรมเดือนลดน้ำหนักนี่7-8 โลโดนหมัดโอ้โหโดนหมัดขวาเนี่ยทิ่มไปแล้วครับวันเฉลิมโอ้โชว์ครูดครับถือว่าหมัดครับได้โชว์ก่อนเลยครับหมัดนี้นี่ต้องบอกว่าสร้างความหนักใจให้เต็งหนึ่งมาแล้วครับทางด้านโชว์ครูดของเราเก๋าก็จริงนะครับแต่อย่างที่คุยชายว่าของเขาก็ไม่ธรรมดาครับเคยเจอนักมวยดังๆแบบชาโดเคยเจอแบบซุปเปอร์สตาร์ในไทยไฟท์อย่างเต็งหนึ่งมาแล้วครับเตะขวาครับเตะให้รู้จักก็ต่อยคืนสับมาสับมาผมต้องไปเดือดจังเลยทำไมเดือดจังเลยครับทำไมใส่กันแบบนี้เหมือนโกรธกันมาโยกแรกเท่านั้นโอ้โหดูครับว่าแฮจังหวะยัดครับจังหวะยัดเข่าครับเสียบซ้ายเข้าไปหมัดซ้ายกระแทกไปจิ้มไปเดินเข้าหาครับหมัดขวาครับหมัดขวาอีกแล้วอัมคัตสอยดาวสอยดาวแล้วจะเห็นดาวหรือเปล่าเดินเข้าไปต่อครับโอ้เข้มเลยครับเข้มตั้งแต่ยกแรกเลยครับใส่กันแบบนี้ใส่กันแบบนี้หมัด1 2โอ้โหเอาครับถือว่าวันเฉลิมนี่มีความแพ้งส่วนตัวกับนักชกอุซเบย์ครับวันนี้นี่ยอมไม่ได้ครับแม้ว่าจะโดนลูกหนักของโชคูสเล่นงานไปก่อนสมัยก่อนช่วงที่วันเฉลิมดังขึ้นมาเนี่ยประเภทเข่าในเหนียวนะครับแต่ว่านี่ไปเพิ่มเติมในเรื่องของหมัดมาครับแม่โดนหมัดอีกแล้วครับจังหวะเตะแล้วเขาจับครับจับแล้วคืนด้วยหมัดขวาครับแววตายังสู้ครับไฟนี้ถือว่าเตรียมร่างกายมาเอาโดนหมัดอีกแล้วบวกคืนเหมือนกันครับวงในเสียบครับนี่ครับอาชีพเก่าขวางหน้าดันแทงครับลูกเก่งของวันเฉลิมกระดูกมวยก็อยู่ที่เราครับมุมดำครับส่วนสภาพร่างกายความหนุ่มความสดกว่าก็อยู่ที่มุมขาวครับที่อุซเบย์ครับขยับครับเก๋ากว่าขยับขู่เตะขวาไว้ก่อนครับหมัดขวาโต้ไปหมัดขวาพยายามเดินขู่ด้วยเปิดเกมมานะครับเกมของวันเฉลิมครับหมัดขวามาครับโชครูสโอ้มาตั้งแต่หมัดขวาแล้วครับแล้วก็เดินเติมเข่าเข้าไปอีกครับคือเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็แหมยังโดนเพิ่มเติมด้วยเข่าครับกรรมการภูกิจพรามประยูนต้องนับมาครับ8โอเคไฟพร้อมลุยต่อครับคุณพระระฆังชอบมาจังหวะแบบนี้ตลอดพักแป๊บเดียวครับกลับมาชมภาพช้าครับนี่ครับแม่หมัดช่วงต้นเกมของโชครูสครับโอ้ถือว่าต่อยได้หนักแล้วก็แม่นด้วยครับเข้าหน้าเต็มๆครับแต่ว่าก็ประกอบกับในเรื่องของการเสียหลักด้วยครับของทางด้านวันเฉลิมมีศอกสั้นๆครับระยะใกล้ๆแล้วเข่าครับนี่ฮะหลังจากนั้นก็พยายามเดินเครื่องเต็มที่ครับวันเฉลิมแล้วก็หมัดขวานี่ครับโอ้โหแม่โดนขวาแล้วแกไม่เอาเลยครับโชครูสแม่โดนบ้างแล้วเนี่ยถอดใจครับเปรี้ยงเข้าไปครับเข้าคางครับโอ้แล้วแกก็ค่อยๆให้กรรมการนับครับก็ลงไปพักก่อนนะครับสุดท้ายเนี่ยระฆังมาช่วยไว้ครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับตามมาต่อยก2ครับวันเฉลิมกับโชครูสออติคอฟร
กแรกนี่ถึงพลิกขิงไปแล้วนะครับมี1นับครับมี1นับเกิดขึ้นครับคนที่โดนคือกางเกงสีขาวครับก็ต้องเอาคืนให้เร็วที่สุดแล้วครับเพื่อจะเทียบเท่าสถานการณ์ครับตีคืนมาให้ทุกอย่างกลับมาเริ่มนับ1อีกครั้งครับแต่ตอนนี้นับช้ากว่าอยู่ครับเพราะโดนนับยกแรกไปแล้วแยกมาครับขยับคู่เหมือนเดิมครับวันเฉลิมแม่ไปพามากเมยครับจังหวะเสยครับแข้งของโชครูสดูอะไรครับแป๊บหนึ่งครับเบรกเกมครับ จังหวะแบบแม่นิ้วครับไปโดนไหวไหมไม่ตั้งใจพ่อหนุ่มอาจารย์คุยอุสเบย์ได้หรอ อาจจะส่งภาษากายอาจารย์นี่ได้หลายภาษาเนี่ย นี่ยก็โชครูสนี่แกฟ้องครับว่าโดนครับที่ตาเดี๋ยวดูครับว่าไหวไม่ไหวออกกันเนี่ยดูอ่านปากอ่านปากงงไปหมดแล้วเนี่ยดูภาษากายนะครับแซวเล่นแซวเล่นไหวนะหยุดให้เบรกให้พักอะไรครับแล้วก็ลุยกันต่อครับยกที่2ของทั้งคู่ครับเตะซ้ายหมัดขวามาจับได้เกี่ยวได้ศอกหมัด1 2ครับโชครูสวันเฉลิมก็พยายามเตะครับไม่โดนครับเขาหลบได้จิ้มลำตัวไปหมัดแข้งขวาแล้วหมัดขวาครับหมัด1 2คือมาหมัด1 2กลับไปสับศอกขวาแยกครับแยกครับแหมคู่นี้เห็นแล้วหมั่นเขี้ยวเลยครับอาวุธแต่ละอย่างที่ออกไปครับแล้วรุ่นแหมใหญ่ๆด้วยครับ73กิโลกรัมเลยครับโอ้ดูวันนี้ดิวันเฉลิมครับมาฟอร์มใหม่ที่ใช้ไรกว่าเดิมฮะพยายามจะเดินทำเกมเข้าไปดูแล้วนี่ร่างกายครับเริ่มจะกลับมาครับเห็นเจ้าตัวว่าสัก 70% ได้ครับไฟนี้นี่ครับแม่ต้องระวังหมัดขวาของโชคุสด้วยครับยังแรงยังแม่นอยู่อ้าวครับตัดลำตัวไปปลายยกเริ่มจะเห็นครับตำข่าวอีกทีครับโอ้โหแหมเดินก้าวแล้วเสียบครับไม่ต้องแต่งตัวแล้วครับก้าวเสียบก้าวเสียบครับเจอหมัดเจอหมัดวงในครับแทงเข่าซ้ายไปครับอาชีพเขาอยู่แล้วนะครับในของวันเฉลิมนะครับลุยต่อครับเจอหมัดดักเอาไว้หมัดคืนไปไม่โดนครับเดินเข้าหาลุยเข้าหาแล้วครับวันเฉลิมครับเจอแข้งขวาของโชครุสเสียบไปมีอีกสักเข่าไหมครับมีอีกสักเข่าไหมครับไม่แทงไม่เสียบกรรมการภูกิจก็แยกเลยหมดยกที่2ครับพักแป๊บเดียวนะครับนี่ชอบจังหวะหมัดครับหมัดขวาครับแล้วจังหวะบวกคืนครับโอ้โหแต่มีแข้งสกัดครับโอ้โหโดนหมัดซ้ายดอกนี้ครับแหมน้ำบานเหมือนกันนะครับแล้วจังหวะจะเอาคืนครับแข้งของโชครูสยาวกว่าครับหมัด1 2มาครับโชครูสแล้วก็แหมจังหวะโดนสวนครับไม่ไปเข้าตาครับหมัดขวาครับนี่จังหวะไม่ตั้งใจจะไปจับคอครับแต่ว่ามันผ่านหน้าปากซอยไปครับไปสะกิดนิดนึงครับจังหวะสับกับศอกของวันเฉลิมครับดูเด็ดเผ็ดมันเลยนะครับคู่นี้ครับแบบนี้ขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบิทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับตามมาต่อนะครับเดินทางมาถึงยก3แล้วครับถือว่ายังเก็บแบบไม่ครบยกไม่ได้นะครับทางด้านวันเฉลิมก็พยายามจะเดินเข้าหาครับหลังจากที่ได้นับในยกแรกครับอะไรก็ยังเป็นไปได้ครับคู่นี้แม่โดนนิ้วอีกแล้วครับพยายามกำมือหน่อยครับเนี่ยนักมวยก็พยายามส่งสัญญาณกันลุยเข้าไปครับเอาครับหมัดขวาโชครูสนี่ขวาดีครับนี่ครับมาอีกทีนึงเอาครับแม่เดินช้านี่ขวาเขารอดักอยู่ตลอดนะครับเอานี่ฮะต้องเดินขยับเดินเสียแบบนี้ฮะถือว่าปิดเกมหมัดของโชครูสหมัดขวามาครับโชครูสขยับหาจังหวะแล้วครับหารูหาช่องจะต่อยหมัดครับ
้าวขยับคืนบ้างครับวันเฉลิมถอยมากโดนหมัดครับขยับคืนดีกว่าครับถีบไว้ก่อนครับต่อยเกมกรรมการบอกมาต่อยกันหน่อยครับจ้องมากเกินจ้องมากเกินไม่ได้ครับแยกก่อนครับแยกมาเดินเข้าหาครับวันเฉลิมหมัด1 2เตะแข้งซ้ายเข้าไปครับต่อยหมัดแล้วก็เนี่ยครับหมัดขวาเสียบซ้ายครับหนึ่งสองที่ผ่านมาก็ใส่กันเข้มข้นเลยนะครับยกนี้กับพยามเนี่ยครับตั้งลำเลือกออกครับจังหวะใครจังหวะมันเลยครับเตะขวาไปครับวันเฉลิมเตะขวาแล้วก็แหมจะปักศอกคืนครับอย่าลืมนะครับความมันของไทยไฟเจอกันได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ครับ1สัปดาห์เจอกัน1ครั้งครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27นะครับทุกวันอาทิตย์ 18:00 นครับพยายามต่อยหมัดครับหมัดขวาของวันเฉลิมเกี่ยวได้แต่ทำอะไรไม่ได้ครับดูแล้วนี่วันเฉลิมหายไปเป็นปีครับก็ต้องระวังในเรื่องของเรี่ยวแรงนะครับในการที่จะเดินสุดครับในครั้งสุดท้ายเอาครับโชว์คูดเลยได้ทุบเลยครับแม่โอ้โหฮะว่าคู่นี้นี่ต่อยได้กันได้ยอดเยี่ยมนะครับในช่วง2ยกครับวันเฉลิมจัดการแบบน็อกไม่ได้ครับก็พยายามคุมเกมครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับจบคู่นี้นี่เดี๋ยวเราตัดเข้าสู่บรรยากาศของรอบอิลสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพแล้วนะครับอีก3คู่ด้วยกันครับห้ามพลาดเลยตะวันออกครับสุขสวัสดิ์ปะทะปูซานครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่ครับจังหวะต่อยหมัดครับแหมวืดวาดอยู่พอสมควรครับช่วงต้นนี่อัปคัดขวาครับเข้าหน้าผากครับหมัดนี้แล้วก็พยายามจะขวาคืนครับของวันเฉลิมก็พยายามจะดูร่างกายดูระบบหายใจของตัวเองด้วยนะครับว่าเหลือเวทีไปนานก็เกือบไปครับในหลายๆจังหวะในหมัดของโชครุตออติคอฟครับถือว่าทำได้ดีครับนี่แข้งขวาครับแหมเตะมาเนี่ยเต็มลำแข้งเหมือนกันครับแล้วก็เหวี่ยงมาครับแม่ไม่โดนครับขวาคืนก็ยังติดกาดเหมือนกันแลกกันดุเดือดเลยนะครับและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner isBlack Corner, one to learn from the two.